เราเนี่ยยืนยันได้ว่าตัวท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารเองเนี่ยนะครับได้แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนในการที่จะเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับแต่แน่นอนว่ารูปแบบอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแต่ตราบใดที่ยังไม่มีการแถลงนโยบายเนี่ยผมเองถึงแม้ว่าผมเองจะรับทราบในโครงสร้างใหม่บ้างบางส่วนก็ตามเนี่ยก็ยังไม่สามารถพูดถึงชัดเจนเพราะว่าต้องรอให้กระบวนการเนี่ยมันครบถ้วนซึ่งจริงๆแล้วกระบวนการในที่จะครบถ้วนเนี่ยผมว่าอีกประมาณ10วันก็รู้เรื่องแล้วนะครับเพราะประมาณวันที่15 16 17เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะมีการคาดว่าเราจะมีการแถลงนโยบายนะครับที่มีการพูดคุยกันไว้เนี่ยนะครับจะเป็นช่วงนั้นนะครับซึ่งถ้าเป็นไปตามกรอบเนี่ยเราก็จะได้เห็นกันว่าโครงสร้างใหม่รูปแบบมันจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเม็ดเงินที่ได้มีการเตรียมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นจากพรบ.งบประมาณเพิ่มเติมปี2567 122,000 ล้านนะครับกับในส่วนของพรบ.งบ68ที่กำลังมีการพิจารณากันอยู่เนี่ยตอนนี้ 187,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับจะได้รับการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นลักษณะของการที่จะเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนมันก็มีหลายมุมมองนะครับต้องเข้าใจว่าลักษณะของการดำเนินนโยบายที่เป็นนโยบายสาธารณะลักษณะนี้เนี่ยมันมีมุมมองที่มันมีความแตกต่างนะครับในวันที่เราจะทำเป็นรูปแบบของดิจิทัล 100% นะครับก็มีข้อท้วงติงบอกว่าเฮ้ยดูกลุ่มเปราะบางไหมนะครับแจกเป็นเงินสดไหมนะครับผมเข้าประชุมวุฒิสภาก็เห็นมีร้องห่มร้องไห้กันบอกว่าอยากให้แจกเป็นเงินสดนะครับเราก็ได้ยินมาจริงจากตัวแทนของประชาชนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็รับฟังอย่างที่ได้เคยเรียนเนี่ยนะครับรัฐบาลตั้งแต่คุณเศรษฐาเป็นต้นมาแล้วก็เชื่อว่าคุณแพทองธารด้วยเนี่ยนะครับจะเป็นรัฐบาลที่รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนเสียงสะท้อนของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านก็ตามไม่ว่าจะเป็นภาคราชการเองก็ตามนะครับก็เมื่อมีเสียงสะท้อนมาเราก็รับฟังบางส่วนที่เอามาปรับได้แล้วก็ปรับก็แค่นั้นครับการที่จะส่วนตัวแล้วเมื่อกี้คิดว่าควรจะเป็นแบบไหนครับเพื่อการใช้จ่ายมันง่ายขึ้นครับผมยังไม่อยากจะตอบเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนวันที่15 16 17ช่วงนั้นก็รู้กันละนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับเพื่อกลไกในการเดินหน้ารัฐบาลเนี่ยนะครับเราก็เห็นกันอยู่อันนี้คุยเล่าสู่กันฟังนะครับกลไกในการเดินหน้ารัฐบาลเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับประเทศไทยเต็มไปด้วยนักร้องนะครับพอร้องเข้ามาแล้วเนี่ยมันสะดุดติดขัดไม่ใช่แต่เพียงแต่รัฐบาลเท่านั้นแต่มันกระทบไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของปากท้องนะครับเพราะเวลามีเรื่องร้องเข้ามาแล้วมันคาอยู่เนี่ยมันใช้เวลาเป็นปีแล้วมันก็ทำให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของการบริโภคในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเดินหน้าชีวิตเนี่ยมันสะดุดติดขัดนะครับวันนี้อะไรที่มันเป็นประเด็นสุ่มเสี่ยงเนี่ยผมก็มองว่ารัฐบาลคุณแพทองธารควรจะพิจารณาในการที่จะปรับให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นในประเด็นแรกประเด็นที่สองมันก็มีข้อห่วงใยมันก็มีข้อสังเกตจากหน่วยงานของรัฐเองบางส่วนจากภาคประชาชนจากพรรคฝ่ายค้านนะครับก็มีนะครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางจุดเพื่อให้มันเกิดประโยชน์โดยเร็วนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้มันเกิดเรื่องของการเข้าไปเป็นเม็ดเงินลงทุนเป็นเม็ดเงินให้พี่น้องประชาชนได้จับจ่ายโดยเร็วเนี่ยอันนี้เราก็รับฟังมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชัดขึ้นไหมจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นเงินสดใช่ไหมคะในบางส่วนเป็นไปได้อันนี้รับฟังจริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่จะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขอให้มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่จะต้องมีการถกกัน